ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงการใช้ยาสมุนไพรในผู้สูงอายุค่ะร่วมพูดคุยกับอาจารย์ธีระอาทิตย์ธรรมวารีแพทย์แผนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของยาสมุนไพรนะคะก็มีหลายประเภทหลายชนิดมากๆเลยแล้วก็รักษาไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างในผู้สูงอายุมียาสมุนไพรประเภทไหนบ้างคะในผู้สูงอายุนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายทำงานได้น้อยลงเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวยาตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องยาลมยาหอมนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับยาระบายเพราะว่าลำไส้เนี่ยเริ่มมีการบีบตัวน้อยจากอาหารค้างมากอาจจะต้องมียาระบายยาระบายก็อาจจะเป็นพวกยาดำยาถ่ายหรือยาเดี่ยวก็คือพวกมะขามแขกนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีการบีบเอากากอาหารเก่าออกก็อาจจะมีเรื่องนึงก็คือปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยมีอาการเข่าลั่นศอกลั่นก็คือเส้นเอ็นเริ่มตึงได้ยินเสียงก๊อกแกร็บเนี่ยแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มมีเส้นเอ็นที่แก่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการกินน้ำสมุนไพรบ้างช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีอย่างเช่นถ้าเกิดเราปวดเมื่อยเส้นเราไม่ยืดหยุ่นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มตัวแรกจากน้ำตะไคร้ก่อนช่วยให้ลมในกล้ามเนื้อเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นเพราะนั้นพอกินน้ำตะไคร้เนี่ยนอกจากขับปัสสาวะแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยไม่ตึงเกินไปนะครับคือถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดนึงเหมือนกันใช่ครับนอกจากว่าปวดเมื่อยหนักๆเนี่ยอาจจะไปใช้ยาเขาเรียกว่าที่มีฤทธิ์แรงและเป็นตำรับมากกว่านี้ถ้าผู้สูงอายุเป็นไข้มียาสมุนไพรสำหรับเป็นไข้ไหมสำหรับผู้สูงอายุเวลาเป็นไข้เนี่ยเราจะไม่เน้นให้กินยาแผนปัจจุบันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีผลต่อตับหรือว่าร่างกายจะดูดซึมสารที่เป็นเคมีเยอะเกินไปดังนั้นแผนไทยเราจะมียาตัวนึงชื่อว่ายาจันทลีลาครับยาจันทลีลาเนี่ยแก้ไข้อ่อนๆได้ดีมากเนื่องจากว่ายาจันทลีลาเนี่ยเป็นตัวยาที่มีตัวยาของบำรุงหัวใจยาลดไข้ของขมทุกชนิดครับช่วยลดไข้ในร่างกายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกใต้ใบไม่ว่าจะเป็นมะระสะเดาขี้เหล็กตำลึงแต่ว่าในตัวยาที่เป็นยาจันทลีลาเนี่ยผสมทั้ง2 อย่างก็คือบำรุงหัวใจด้วยแล้วก็ลดไข้ด้วยในทางเดียวกันนะครับค่ะแล้วถ้าแยกเป็นอาการแบบนี้เวลาผู้สูงอายุจะเลือกใช้ยาสมุนไพรจะต้องเลือกอย่างไรบ้างคะครับเวลาที่จะเลือกสมุนไพรเนี่ยมันจะมีกลุ่มอาการเบื้องต้นที่ควรใช้ก็คือปวดเมื่อยทั่วไปจุกเสียดแน่นเฟ้ออย่างเงี้ยเราสามารถเลือกใช้ตามกลุ่มอาการที่มีขายอยู่ตามร้านค้าได้เพราะว่าเวลาที่จะใช้ยาเนี่ยมันมีอยู่อย่างคือถ้าใช้ยาเดี่ยวเนี่ยก็คือความรู้ทั่วไปความรู้กลางบ้านความรู้จากบรรพบุรุษอย่างเงี้ยไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวยาแล้วเนี่ยอยากจะให้ใช้ตัวยาที่มีฉลากแน่นอนขายอยู่ตามร้านมีอย.มีบอกวันหมดอายุอย่างเงี้ยแล้วก็ปริมาณของการใช้นั้นผู้สูงอายุเวลาดูเนี่ยจะได้เข้าใจว่าการกินยาเนี่ยควรกินเท่าไหร่เพราะบางครั้งหลงลืมก็อาจจะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกอย่างนี้ครับบางทีก็เขาเรียกโอเวอร์โดสมากเกินไปฮะก็คือต้องดูที่ฉลากเลยดูที่ฉลากแล้วก็ต้องสามารถไปเลือกซื้อเองได้ไหมคะหรือว่าจะต้องไปหาคุณหมอก่อนไปหาคุณหมอแพทย์แผนไทยก่อนหรือเปล่าคะสำหรับอาการทั่วไปเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกจุกเสียดแน่นเฟ้อรู้สึกอาหารไม่ย่อยหรือรู้สึกว่าถ่ายไม่ค่อยออกเราอาจจะเริ่มตัวยาถ่ายเบาๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการที่เรื่องเกี่ยวกับการอักเสบทุกชนิดเนี่ยไม่คิดว่าไม่ควรจะทานยาเองอย่างเช่นกรวยไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือมีภาวะลำไส้อักเสบอะไรเงี้ยเราคิดว่าไม่ควรจะซื้อยามาเลือกใช้เองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องให้แพทย์เนี่ยวิเคราะห์ก่อนว่าเรามีอาการเนี่ยเบื้องต้นระดับกลางหรือระดับท้ายๆที่ต้องพบแพทย์แผนปัจจุบันมีการส่องกล้องหรือการรักษาที่sensitiveเพราะฉะนั้นยาสมุนไพรอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วจะเสียเวลาการรักษานั่นเองเพราะฉะนั้นคือถ้าผู้สูงอายุอยากจะใช้ยาสมุนไพรก็ควรจะเป็นอาการแบบเบื้องต้นเบื้องต้นทั่วไปครับไม่ใช่โรคไตไม่ใช่โรคตับไม่ใช่โรคหัวใจชนิดที่รุนแรงอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าอะไรที่เซนซิทีฟกินยาที่ค่อนข้างรักษาโรคเฉพาะทางครับอย่างเช่นเบาหวานระยะลุกลามอะไรเงี้ยครับมะเร็งหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ควรใช้เราควรจะใช้แค่ยาที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงใช้ยาแค่ระบายในสิ่งที่อุดตันเช่นเราจุกเสียดแน่นเฟ้อกินยาเข้าไปให้รู้สึกว่าโล่งขับถ่ายไม่ออกกินรู้ออกให้กากลำไส้ของเราไม่ค้างอยู่อย่างนี้ได้ครับหรือว่ามึนหัวปวดมึนหัวอย่างเงี้ยใช้ยาหอมอะไรเงี้ยเราตามสะดวกเลยเพราะว่าเป็นยาที่ไม่อันตรายยาในตำรับสารสุขมูลฐานเนี่ยเป็นยาที่คัดแล้วว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้เพราะว่ามีปริมาณแล้วก็การตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับความเป็นพิษในร่างกายเนี่ยมาค่อนข้างรัดกุมแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปก็ใช้ยาในสารสุขมูลฐานได้เลยค่ะแต่คือก็ต้องไปซื้อตามแหล่งที่ได้มาตรฐานด้วยปลอดภัยมีฉลากแสดงให้เรียบร้อยมีอย.มีวิธีการใช้ปริมาณการใช้ให้เรียบร้อยถ้าเราจะไปซื้อเองใช่ไหมคะอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีลักษณะนั้นเนี่ยก็คือเขาเรียกยาเฉพาะคนไข้อาจจะต้องจ่ายโดยแพทย์แผนไทย
ราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่ายาเนี้ยผลิตเมื่อไหร่ผลิตเพื่อใครเช่นอาการกลุ่มเดียวกันแต่เป็นเพศหญิงเพศชายแล้วก็เป็นมา10วันหรือเพิ่งเป็นมาหรือเป็นเรื้อรังมานานอย่างเงี้ยตัวยาความเข้มข้นกระสายยาก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นยาเฉพาะคนเฉพาะทางที่ไม่ได้มีฉลากเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นยาที่ปรุงโดยแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะสำหรับคนไข้คนนั้นเลยโดยเฉพาะครับและอย่างผู้สูงอายุนะคะถ้าจะต้องถ้าอยากไปเลือกซื้อยาสมุนไพรควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะอย่างแรกก็คืออาการของเราเนี่ยมันเป็นมากหรือน้อยถ้าเกิดว่าเป็นเล็กน้อยครับจุกเสียดแน่นเฟ้ออย่างเงี้ยการเลือกซื้อยามาก็คือป้องกันการป่วยแบบลุกลามให้เราไม่ต้องเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยการดูแลตัวเองเนี่ยจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดว่าอาการค่อนข้างหนักแล้วทีนี้เนี่ยเกรงใจไม่กล้าบอกใครแล้วอาการของเราเนี่ยไม่สู้ดีกินแล้วไม่มีการทดสอบเพราะยาสมุนไพรกินได้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกไม่เกิน5วันที่รักษาโรคที่แปลกใหม่ไม่ใช่โรคประจำตัวความอ่อนเพลียเนี่ยเพราะใน5วันนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใน5วันนี้เราต้องสังเกตว่าเราแพ้ไหมเช่นผื่นระอมอ้วกอาเจียนผื่นขึ้นตัวบวมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ควรใช้ละร่างกายเราอาจจะแพ้ยาสมุนไพรชนิดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการระมัดระวังในการใช้แล้วก็พยายามสังเกตตัวเองว่าใน 3-5 วันเนี่ยอาการดีขึ้นไหมเพราะเราควรจะหยุดยาได้นะครับปกติคือยาสมุนไพรไม่สามารถใช้เป็นระยะเวลานานๆได้หรอคะครับถ้าเกิดรักษาโรคเฉพาะอาการอย่างเงี้ยไม่ควรจะนานเกินไปนะครับโดยเฉพาะโรคอักเสบเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติลำไส้อักเสบเรากินไประยะยาวเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ผลบางครั้งอาจจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่ควรจะต้องส่องกล้องดูอย่างเงี้ยคนไข้จะได้ไม่เสียประโยชน์ในการรักษานะครับถ้าใช้เป็นแบบระยะเวลานานๆจะส่งผลยังไงกับสุขภาพของเราบ้างครับยาสมุนไพรเนี่ยจริงๆผลค่อนข้างน้อยครับส่งผลระยะยาวเช่นโรคเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มโรคร้อนหรือโรคเย็นโรคร้อนก็คือโรคไข้โรคเย็นก็คือโรคไม่มีแรงเพราะนั้นยาแก้ไข้จะมีฤทธิ์เย็นถ้าเรากินนานเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็ความดันจะตกลงถ้าเป็นยาลดร้อนที่ใช้แก้เกี่ยวกับเรื่องอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อเนี่ยถ้าเรากินนานเกินไปเนี่ยเราก็ตัวร้อนแล้วก็เป็นไข้กำเดาที่เกิดขึ้นจากความร้อนจากการใช้ยาก็มีเหมือนกันฮะอย่างถ้าผู้สูงอายุจะใช้ยาสมุนไพรควรต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายตัวเองก่อนว่ามีมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรากินไปแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่ดีขึ้นเนี่ยเราควรจะคิดว่ายาตัวนี้ไม่เหมาะกับเราควรจะหยุดแล้วไปปรึกษาแพทย์ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือผู้รู้เนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วอาการของเราเนี่ยหัวข้อตรงกับตัวยาไหมเพราะบางครั้งการกินยาผิดก็มีเหมือนกันอย่างเช่นยาหอมหลายชนิดเนี่ยบางครั้งเราจุกเสียดกับกินยาหอมที่เกี่ยวกับเรื่องแก้วิงเวียนก็ไม่ได้ผลเราวิงเวียนแต่ไปกินยาหอมแก้จุกเสียดแก้ลมที่ลงเบื้องล่างก็ไม่ได้ผลเหมือนกันไม่ตรงจุดนะคะไม่ตรงจุดนั่นเองครับค่ะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูว่าอาการของเราเป็นยังไงแข็งแรงดีหรือเปล่าและอย่างบางท่านนะคะที่อาจจะมียาโรคประจำตัวอยู่แล้วจะใช้ยาสมุนไพรควบคู่ด้วยต้องมีความคำนึงถึงอะไรไหมคะคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่คุณหมอเนี่ยค่อนข้างสติ๊กนิดนึงเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานระยะลุกลามเป็นมะเร็งเป็นหลายๆอย่างที่ต้องกินยาอยู่เนี่ยบางครั้งมันจะมีปัญหาหรือมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษตัวนี้เราก็ไม่สามารถกินยาสมุนไพรได้เพราะบางครั้งถ้าเกิดมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วกินยาสมุนไพรเข้าไปเนี่ยจะมีผลต่อค่าตับได้เพราะนั้นยาบางชนิดก็อาจจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ครับต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนคือคำนึงถึงเรื่องของคือต้องปรึกษาต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์รักษาอาการของเราก่อนว่าเรากินควบคู่กันได้ไหมยามีการเขาเรียกว่าต้านลิสเตอรีนไหมบางอย่างก็ไม่เหมาะสมพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยแทนที่ผลรักษาจะดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตัวยาตัวนึงเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกดรอปดาวลงอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นบางคนกินยาแก้ไข้ตัวร้อนแต่ทีนี้ถ้าไปกินยาลดร้อนที่ช่วยกระจายลมจุกเสียดเนี่ยก็กลายเป็นว่ายิ่งตัวร้อนหนักขึ้นมาอีกมันขึ้นอยู่ว่าร่างกายตอนนั้นน่ะเพราะไข้ทั้งหมดเนี่ยเราแบ่งเป็นแค่ร้อนหรือเย็นยกเว้นว่าความเจ็บปวดที่มาจากอวัยวะต่างๆเสียหายเช่นปอดตับม้ามหัวใจลำไส้อย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเป็นยาเฉพาะกลุ่มละนอกนั้นคือร้อนเย็นเป็นไข้เย็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับหวัดก็มีหวัดเย็นกับหวัดร้อนตากแดดมาไม่โดนเชื้อไวรัสเลยแดดลงหัวนานๆกลับมาบ้านน้ำมูกไหลเลยอันนี้เสียทั้งเดือนจากความร้อนโดนแอร์ทั้งวันนี้น้ำมูกไหลเหมือนกันมาจากความเย็นร่างกายเสียสมดุลก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยของเหลวในหัวเนี่ยจะตกมาที่โพรงจมูกก็ลงถ้าเราไปกินยาผิดกลุ่มก็มีปัญหาอีกร่างกายไม่ดีขึ้นเลยก็คือแทนที่จะทำให้ร่างกายดีขึ้นก็อาจจะไม่ดีขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับอาการของโรคด้วยใช่ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วถ้าเรามีอาการของโรคที่อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะควรที่จะไปปรึกษาไม่ว่าจะเป็น
แพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้รับยาได้อย่างตรงอาการของโรคแล้วก็ทำให้อาการนั้นดีขึ้นด้วยนะคะรวมถึงใครที่อยากจะใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันนะคะก็ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาอาการของเราก่อนด้วยจะได้รับความปลอดภัยในการรักษาโรคนั้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธีระอาทิตย์ธรรมวารีด้วยนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณมากค่ะ